ดีค่ะเด็กๆคุณครูอ่อยนะคะวันนี้คุณครูอ่อยจะพาเด็กๆน้องอนุบาล2ไปเรียนรู้การอ่านคำนะคะแล้วก็การประสมคำที่ผสมด้วยสระต่างๆนะคะเป็นการอ่านคำง่ายๆนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะใครน่ารู้สำหรับน้องอนุบาล2มีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกประสมคำนะคะคำที่ประสมด้วยสระต่างๆแล้วก็ฝึกอ่านคำเหล่านั้นนะคะมีสระอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะสระอะไรคะสระอะนะคะงั้นเด็กๆมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะลูกสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูนะคะสระมีทั้งหมด8ตัวคุณครูมีตัวอย่างนะคะสระต่างๆนะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะมอม้าประสมสระอะค่ะมออะมะรออะระอ่านว่ามะระกอรออะกระทออะทะอ่านว่ากระทะกอรออะกระบออะบะอ่านว่ากระบะสระอิค่ะวอแหวนสระอิวออิวิชออาชาอ่านว่าวิชากรออิกิกรออิกริอ่านยออายาอ่านว่ากริยาปออิปิตออิติอ่านว่าปิติสระอาค่ะตอเต่าประสมสระอาตออาตานะคะขอไข่ประสมสระอาขออาขาททหารประสมสระอาทออาทานะคะต่อไปสระอีค่ะสระอีผอพึ่งสระอีอ่านว่าผออีผีฝออาฝาชอช้างประสมสระอีชออีชีอ่านว่าฝาชีนะคะออีอีกออากาอ่านว่าอีกาต่อไปสระอือค่ะสระอือนะคะมอม้าประสมสระอืออ่านว่ามออือมือถอถุงประสมสระอือถออือสือเว้ยถออือถือนะคะกอรออะกระสอเสือประสมสระอืออ่านว่ากระสือนะคะต่อไปสระอุค่ะอันนี้อ่านว่านออำนำไม้โทน้ำพอพานประสมสระอุอ่านว่าพออุพุนำสองคำมารวมกันอ่านว่าน้ำพุนะคะไปที่รูปงูค่ะงออูงูดออุดุอ่านว่างูดุนะคะมาที่พอพานนะคะพอพานประสมสระอาพออาพายอยักษ์ประสมสระอุยออุยุอ่านว่าพายุนะคะสอเสือประสมสระอุสออุสุดอเด็กสระอาอ่านว่าดออาดาอ่านรวมกันว่าสุดานะคะสระอูค่ะมาที่รูปงูนะคะงองูประสมสระอูอ่านว่างออูงูปอปลาประสมสระอูอ่านว่าปออูปูชอช้างประสมสระอูอ่านว่าชออูชูนะคะคุณครูมีปริศนาคำอ่านเด็กๆ ดูรูปภาพนะคะและ